จ่ายไฟให้สวิตช์แสงสายสีดำและสายสีขาวออกจากสวิตช์แสงสายสีแดงและสายสีขาวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสวิตช์แสงหรือเซ็นเซอร์แสงเปิดปิดหลอดไฟอัตโนมัติหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบรกเกอร์สวิตช์แสงและหลอดไฟนะครับตัวสวิตช์แสงนะครับจะมีสายการต่อใช้งานอยู่3เส้นนะครับจ่ายไฟให้สวิตช์แสงนะครับสายสีดำและสายสีขาวออกจากสวิตช์แสงนะครับไปหาหลอดไฟสายสีแดงและสายสีขาวนะครับจ่ายไฟให้สวิตช์แสงสายสีดำก็จะเป็นสายลายสายสีขาวก็จะเป็นสายนิวตันออกจากสวิตช์แสงไปหาหลอดไฟนะครับสายสีแดงก็จะเป็นสายลายสายสีขาวก็จะเป็นสายนิวตันนะครับสายสีขาวนะครับจะเป็นสายต่อร่วมต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับจ่ายไฟให้สวิตช์แสงออกจากสวิตช์แสงนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟสายสีแดงนะครับออกจากสวิตช์แสงก็จะมาเข้าหลอดไฟต่อไปนะครับเราจะต่อสายนิวตันสายนิวตันนะครับจะเป็นสายต่อร่วมสายนิวตันจากสวิตช์แสงนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟจุดนี้นะครับสายนิวตันตอนนี้นะครับเราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายไฟให้สวิตช์แสงสายสีดำและสายสีขาวออกจากสวิตช์แสงสายสีแดงและสายสีขาวก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับต่อไปนะครับเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบรกเกอร์สวิตช์แสงจะทำงานต่อเมื่อมีแสงสว่างน้อยหยุดทำงานต่อเมื่อมีแสงสว่างมากทำงานตอนหัวค่ำหยุดทำงานตอนรุ่งเช้าสวิตช์แสงนะครับจะเปิดปิดหลอดไฟอัตโนมัติทำงานตอนหัวค่ำหลอดไฟก็จะสว่างหยุดทำงานตอนรุ่งเช้าหลอดไฟก็จะดับนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ